บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเดือนรอญับและบรรดาเดือนต้องห้ามทั้งหลายอะไรคือเดือนต้องห้ามและอะไรคือสถานะของเดือนเหล่านั้นในศาสนาอิสลามอัลลอฮ์ได้สร้างเดือนต่างๆและได้เลือกสรรจากเดือนต่างๆเหล่านั้นที่พระองค์ทรงประสงค์ให้มีความพิเศษมีความประเสริฐและกำหนดการงานต่างๆที่เจาะจงแล้วได้ทรงคัดเลือกจากเดือนเหล่านั้น4เดือนและได้ทรงทำให้มันมีสถานะที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือเดือนรอญับเดือนซุลกอดะห์เดือนซุลฮิจญะห์และเดือนอัลมุฮัรรอมท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากล่าวว่าบาปในเดือนเหล่านั้นถูกทำให้เป็นสิ่งใหญ่โตและการงานที่ดีทั้งหลายและผลตอบแทนนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นักและเดือนรอญับเป็นหนึ่งจากบรรดาเดือนต้องห้ามเหล่านั้นซึ่งสมควรสำหรับมุสลิมที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในเดือนดังกล่าวจากการที่จะตกลงไปอยู่ในสิ่งต้องห้ามทั้งหลายและจะต้องกระทำความดีต่างๆให้มากและสิ่งที่จำเป็นจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเดือนเหล่านี้คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมากเช่นการเจาะจงการละหมาดที่เรียกว่าละหมาดรอกออิบซึ่งท่านอิหม่ามอันนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่ามันคือสิ่งอุตริที่น่ารังเกียจและจะต้องถูกห้ามปรามอย่างรุนแรงและส่วนหนึ่งจากความผิดพลาดก็คือการเจาะจงบางวันในเดือนนี้เพื่อทำการถือศีลอดเช่นวันที่27และการเฉลิมฉลองในเวลาค่ำคืนของมันด้วยข้ออ้างที่ว่ามันเป็นคืนอิสรอและมิรอจท่านฮาฟิซอิบนุฮะญัรรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าไม่มีหะดีษมายืนยันเกี่ยวกับการถือศีลอดในวันนั้นและไม่มีรายงานถ่ายทอดเกี่ยวกับการยืนละหมาดในยามค่ำคืนแต่อย่างใดที่สามารถจะนำมาเป็นหลักฐานได้ดังนั้นสมควรสำหรับมุสลิมที่จะต้องเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติใช้และห่างไกลจากการฝ่าฝืนและสิ่งอุตริกรรมทั้งหลายอัลลอฮุตะอาลาได้กล่าวความว่าและแท้จริงนี่คือทางของข้าอันเที่ยงตรงพวกเจ้าจงปฏิบัติตามมันเถิดและอย่าปฏิบัติตามหลายๆทางเพราะมันจะทำให้พวกเจ้าแยกออกไปจากทางของพระองค์นั่นแหละที่พระองค์ได้สั่งเสียมันไว้แก่เจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะยำเกรง